สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย p ี BS Podcast เป็นยังไงกันบ้างครับบรรยากาศหลังจากสงกรานกันมาพักใหญ่ๆแล้วโควิดก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทิสัยนะครับพวกเราก็ต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่ผมเองนั้นติดโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีอาการอะไรเลยแต่ช่วงที่คุณน้าผมป่วยหนักแล้วก็ ถึงแก่กรรมไปแล้วก็ผมก็ติดโควิดเนี่ยก็งดไปทำกิจกรรมหลายอย่างทำให้วันนี้ผมเลยต้องพาไปเที่ยวที่ที่ผมควรจะไปแต่ไม่ได้ไปเราจะไปเที่ยวลาวเวียงจันทร์และหลวงพระบางกันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาไม่ทราบว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเคยไปเที่ยว ลาวกันมาบ้างหรือยังแล้วไปกันแล้วสักกี่ครั้งแล้วไปกันที่ไหนบ้างจริงๆแล้วเนี่ยไทยกับลาวเนี่ยพี่น้องกันมากเลยแล้วสำหรับผมเองเนี่ยอยากจะบอกเลยนะครับลาวเนี่แหละครับคือประเทศแรกที่ผมไปต่างประเทศถามว่าไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่อยากบอกครับ2,515ครับผมเมื่อ50ปีที่แล้ว ตอนนั้นจบมศส,สามแล้วอยากไปเมืองนอกนะจบมศส,สามแล้วปิดเทอมบอกเพื่อนๆให้ไปกันหน่อยพอดีพ่อเพื่อนผมเนี่ยเขาเป็นเอกอัครราชทูตอยู่ที่ลาวเราบอกเอ้ยมีพอ่อมีพ่อเพื่อนเป็นทูตอยู่ลาวที่เวียงจันทร์นั้นเราก็ต้องไปลาวกันสิแล้วจะไปประเทศไหนล่ะการไปครั้งนั้นก็โอ้ยไม่ใช่ง่ายแม้กระทั่งไปกับลูกท่านทูตน,นะครับก็คือนั่งรถไฟไปจนถึงที่หนองคายนะครับแล้วก็ ข้ามไปคำนั้นก็ไปจําไม่ค่อยได้มีรูปอยู่ไม่กี่รูปฮะรูปแรกก็คือไปยืนที่หน้าพระประชวังเจ้าหมาชีวิตลาวอันที่สองก็รูปในสถานทูตลาวที่เราไปพักเวียงจันทร์ที่เขาอยู่ริมแม่น้าโขงแล้วริมแม่น้าโขงฝั่งเวียงจันทร์เนี่ยมันมีหาดทรายใหญ่เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นเราก็จะตื่นเต้นกับไปยืนไปเดินตามหาดทรายริมแม่น้ําโขง ต้องอย่าลืมนะครับ2,515ตอนนั้นสถานการณ์ของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับที่ลาวตอนนั้นเจ้าหมายชีวิตยังเป็นเจ้าอยู่นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ตอนนั้นก็เกิดมี2ฝ่ายแล้วล่ะมีทั้งฝ่ายเจ้าหมายชีวิตเจ้าสุภาสุวรรณภูมาแล้วก็มีฝ่ายที่นิยมฝ่ายสังคมนิยม ถ้าถูงจาไม่ผิดคือจเจ้าสูวผานวงใช่ไหมครับก็ก็นั่นคือเหตุการณ์เมื่อ2,115จากนั้นมาอีก20ปีครับ2,534ผมนึงได้ไปเวียงจันทร์เป็นครั้งที่2เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะพาไปเที่ยวมีเรื่องเวียงจันทร์โดยมุมมองของคนที่ไปเมื่อ30ปีที่แล้วผมจะเขาว่า30ปีที่แล้วนะครับ แต่ถามว่าหลังจันผมยังไปไหมยังไปอีกตั้งหลายครั้งครับล่าสุดก็เพิ่งไปเมื่อสองสามปีที่แล้วนี่เองแต่ทุกวันนี้ไปแบบนั่งรถข้ามไปเลยนะครับรถทัวร์ข้ามไปแล้วก็ไปวนในเวียงจันทร์วันเดียวกับไม่ได้นอนด้วยซ้ำไปนะครับแต่บางครั้งก็ไปแล้วก็ไปนอนนะฮะวันสองวันแต่ครั้งนั้นผมไปหลายวันนะครับด้วยการไปออกไปเรื่องอื่นไม่ว่ากันผมผมเนี่ยบอกแล้วเวลาไปเที่ยวเนี่ย ผมมักจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ไปเที่ยวแบบตรงๆอะ่ะปี2อ3 4ตอนนั้นเนี่ยผมทำง,งานอยู่เทศบาลนนะครนะครศรีธรรมราชก็เป็นผู้อำนวยการกองสาธารณสุขแล้วผมก็ขับเคลื่อนเรื่องงานสาธารณสุขในเขตเมืองนะครับาสาธารณสุขในเขตเมืองแต่ก่อนต้องอย่าลืมนะเทศบาลเนี่ยไม่เคยทำเรื่องนี้อย่างนี้ก็เก็บขยะรักษาสุขสาลานนิดๆหน่อยๆแต่ผมเนี่ยพัฒนางานสาธารณสุขแบบมีส่วนร่วมในเขตเมืองจนกรมการปกครองเนี่ย ตั้งให้ผมเป็นใช่ไหมเป็นหนึ่งในแกนหลักแล้วกันของกลมการปกครองในการขบคิดเพื่อขับเคลื่อนง,งานสาธารณสุขในเขตเมืองนี่ผมเป็นกลุ่มกลุ่มน้ำร่องเลยนะครับเมื่อยุนนั้นจากนั้นก็ไปเชื่อมกับกระทรวงสาธารณาสุขแล้วพอดีนะครับทางที่สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีเขาจะจัดสัมมนาสาธารณสุขในเขตเมืองนะครับโดยเชิญนายก5เมือง มาคุยกันเรื่องนี้เขาอยากจะให้นายกฮาเมืองทําบ้างแล้วก็เชิญผมเนี่ยแหละครับไปเล่าสิ่งที่ผมทําที่นครศรีธรรมราชสมัยนั้นก็ทํางานกับเทศบาลที่มีนายกสมนดกเกตชาติเป็นนายกพร้อมกับไปเป็นคนดําเนินรายการชวนห้านายกในอีสานคุยกันผมจําไม่ได้วนายกอะไรบ้างเอาว่าผมไปสัมมนาทั้งทีพอดีครับว่าต่อจากการสัมมนามเป็นวันเข้าพรรษา ผมก็เลยถือโอกาสสิครับเที่ยวฮะเที่ยวต่อมีวันหยุดตั้ง3-4วันไปเวียงจันทร์ครับการไปครั้งนั้น2 5 3 4ตอนนั้นลาก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงกันใหม่ๆนะครับ2 5 3 4การไปครั้งนั้นเนี่ยผมก็ไปแบบแบ็คแพคไปแบบแบ็คแพคก็คือนั่งรถเมลไปจนถึงที่ถ้าจะไม่ผิดฝั่งน้องคายเขาเรียกท่าเสด็จใช่ไหมแล้วก็นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงไปขึ้นที่ท่าเดือ ตอนนั้นเนี่ยไปคนเดียวก็มีใบผ่านแดนก็มีคนเขาช่วยรับรองให้มีคนรู้จักอยู่ฝั่งเวียงจันท์ไม่ใช่ผมรู้จักนะญาติผมเขารู้จักเขาเลยฝากให้ไปหาคนนั้นเผื่อขาดเหลือจะได้ไม่ถูกจับนั่นการไปคราวนั้นเนี่ยไปแบบแบ็คแพ็คคนเดียวสิ่งที่เป็นปัญหามากก็คือเงินบาทกับเงินกีบบาทหนึ่งมันหลายร้อยกีบแล้วเวลาไปที่นั่นเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยพอเขาพูดกันเป็น เขาพูดกับเป็นหมื่นนะฮะจะซื้ออะไรเป็นหมื่นกิเป็นพันเป็นหมื่นหมดเลยแล้วก็ต้องบวกลบคูณหารพล้นตอนไปเนี่ยนะครับก็กล่าวว่า1เราจะต้องเป็นคนต่างแดนนะเราต้องประหยัดเนาะอันที่2ก็คือเราต้องไม่ถูกเขาหลอกเพราะเวลาเขาบอกอะไรเนี่ยงงหมดเช่นขึ้นที่ท่าเดือเขาบอกว่าจะมีรถเมย์อ่านหนังสือผมเนี่ยเวลาไปต่างประเทศผมจะอ่าน l o ลลี่แพนเดตก็เปิด l o ลลี่แพนเดตเขาก็บอกว่าอย่านั่งแท็กซี่ไปนะแพงนะครับหลายดอนก็ให้นั่งรถเมย์ รถเมย์มีราคาเท่านั้นกรีบผมก็เอา้ามีคนมาถามมีแท็กซี่มาถามยังไงเราก็ไม่ไปนะกลัวเขาโขกรอ,อรถเมย์ขั้นไหนขั้นนั้นมันก็ไม่จอดรับฮะก็เดินไปเรื่อยพอรถเมย์ไม่จอดรับเราก็เดินเที่ยวไปเรื่อยไปเจอโรงพยาบาลหาดทรายฟองก็เข้าไปเที่ยวโรงพยาบาลเออโรงพยาบาลก็แปลกดีแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปถึงเวียงจันทร์ตอนนั้นเราเป็นหมอใช่ไหมเป็นหมอเทศบาลล้วก็อยากไปดูที่ว่าสาสุขในบ้านเมืองเขายัางไงบ้างเราเป็น แพทย์ในเขตเมืองด้วยสุดท้ายเดินไปเดินมามีรถตุกตกผ่านมาก็เลยเอ๊ะมีฝรั่งนั่งอยู่แล้วสองคนสามคนเราก็เลยขอพ่วงไปด้วยนั่งตุกต,กไ,ต,ก,ตกไปเพราะนั่งตุกตกไปสักพักอ๋อรู้อะไรว่าทําไมรถเมย์เขาไม่จอดเพราะว่าเราโบกผิดเลนนะคือฝั่งเมืองไทยเนี่ยมันต้องอยู่รถเนี่ยมันต้องอยู่ฝั่งซ้ายผมก็เดินฝั่งซ้ายแต่ปรากฏว่าที่ลาวเนี่ยรถเขาชิดขวาเพรา้เราเราโบกเนี่ยผิดเลนรถเขาจอดไม่ได้ ก็เลยอ๋อตายแล้วไอ้นี่เชยมากการไปเที่ยวเวียงจันทร์ของผมครั้งนั้นเนี่ยครับเอเราจะนอนที่ไหนดีโรงแรมแบบไหนเราจะกินจะอยู่ยังไงแต่ด้วยเหตุที่ผมเป็นคนมีนิสัยชอ,ชอบชอบเที่ยวสำรวจไปเรื่อยก็นเลยออกแบบเองใหม่ครับพอไปถึงพอรถจอดถึงเราไปเริ่มที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะรถเนี่ยไปจอดใกล้ๆก,ก,กับโรงพยาบาลชัยเชษฐาเวียงจันทร์เนี่ยเขามีโรงพยาบาลใหญ่อยู่สโรง คือชายเยเชษฐากับโรงพยาบาลสีมโหสถเพราะก็ลองไปเดินดูโรงพยาบาลทุกคนคงรู้นะครับคาลาวเนี่ยเขาน่ารักคําเขาแบบดั้งเดิมเช่นห้องไอซียูเขาเรียกห้องมอลสมห้องป่าตัดเล็กเขาเรียกห้องปาดน้อยห้องผ่าตัดใหญ่เขาเรียกห้องปาดใหญ่ปาดนะปาดก็คือผ่าตัดใช่ไหมคือเวลาลงมีดกับปาดอะ่ะจากการไปคราวนั้นผมก็ไปเดินโรงพยาบาลเขาไม่เลวงั้นก็คิดในใจว่าเราอยากจะไปโรงพยาบาลมาหโหสถซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุด อย่างไงก็ตามเก็บไว้ก่อนเพราะที่เที่ยวเมืองเวียงจันทร์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ต้องไปเที่ยวอยู่ผมใช้คาว่ามีที่เที่ยวอยู่ประมาณ3มกลุ่มด้วยกันใครไปเวียงจันทร์ก็ต้องไปทาดหลวงเนาะไปทาดหลวงแล้วก็ไปที่วัดศรีสะเกดนะครับแล,ละหอพระแก้วซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณแล้วบางคนก็อาจจะไปวัดศรีเมืองซึ่งมีเสาหลักเมืองมีนั่นมีนี่นะครับนั่นก็คือกลุ่มวัดในเวียงจันทร์ กลุ่มที่2ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สําคัญก็คือต้องไปประตูชัยประตูไซนะครับก็ที่เอาแบบอย่างมาจากฝรั่งเศสสร้างเป็นเหมือนกับประตูชัยที่ที่ถนนใหญ่ที่ปารีสนะใครๆไปก็ต้องไปหรือไม่ก็ไปพิพิธภัณฑ์จริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์ที่นี่เนี่ยก็ไม่ได้มีโบราณวัตถุอะไรส่วนใหญ่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยการปฏิวัติการสร้างชาติของลาวจุดที่3เนี่ยก็น่าจะเป็นพวกร้านค้าอาหารการกินนะบ่อน ที่หาความสำหราญที่สถานที่กินดื่มนะฮะ mm hmm. เขาใช้คำนั้นนะครับเป็นบ่อนเป็นโรงโรงบันเทิงที่กินดื่มนะครับนั่นก็คือเวียงจันทร์แล้วก็หาซื้อเสื้อผ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าพื้นบ้านอันนี้ผมชอบท้ายสุดเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าไปเวียงจันทร์แล้วมีเวลาก็ควรจะออกไปในชนบทหน่อยนะครับเขาจะแต่ก่อนเขาเรียกว่าทาราดนะครับทาราดเนี่ยก็คือเป็นใช้คําว่าไงดี ก็คือเป็นพวกเกาะแก่งและชายฝั่งของทะเลสาบเนื้อเขื่อนน้ำางึมก็เป็นที่พักตักอากาศหรือว่าเป็นทะเลสาบของของคนที่นั่นอีกที่หนึ่งที่เขาแนะนำก็คือวังเวียงแต่นี่ต้องนั่งรถไปไกลสักสองสามชั่วโมงนะครับเลยเวียงจันทร์ออกไปไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายของการไปเวียงจันทร์เนี่ยก็จะมี34อย่างประมาณนี้นะครับลองไปค้นดูได้สำหรับผมเนี่ยนะครับไปเริ่มที่โรงพยาบาลชัยเชษฐา เสร็จแล้วก็เออยังไม่รู้จะนอนไหนดีออกมาเดินเตะๆ,ๆอยู่หน้าโรงพยาบาลก็เจอที่เบียงจันเขามีสกายแลทุกท่านรู้จักไหมฮะถ้าใครไปอีสานคงรู้จักครับเป็นคล้ายๆรถเหมือนเหมือนรถๆๆๆๆรถรถอะไรรถสามล้อเครื่องบวกๆกับพ่วงข้างแต่เขาแต่งกันแบบสวยมากเลยนะครับแล้วเขาคนที่นั่นเรียกว่า s k y l a ลนะครับ ผมก็เห็นสกายแลบจอดเรียงรายอยู่เนาะก็เลยเข้าไปเดินเออสวยดีถือว่าเป็นอะไรเป็นสเสน่ห์ของแต่และแผ่นดินใช่ไหมเราก็อยากนั่งก็มีคันหนึ่งเป็นเด็กหนุ่มนะ,ะนั่งแห้งๆอยู่ผมก็บอกว่าขึ้นได้ไหมก็เลยขึ้นไปนั่งแล้วก็ถามว่าถ้าไปส่งคิดกี่ตังค์เขาก็กว่าถานเกียรติท่านได้กี่เป็นร้อยกกีบผมบอกั้นเคยพาไปทัดหลวง เด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยต่อไปผมนับเป็นน้องนะครับแล้วก็คืนนั้นผมก็ไปน,นอนบ้านแกนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยครบเป็นพี่เป็นน้องกันไปเลยแต่มีเรื่องสําคัญที่อยากให้เล่านี่ยเป็นความทรงจําของการไปเที่ยวเวียงจันทร์ของผมจนถึงวันนี้ก็ยังนับเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่เลยนะครับเด็กคนนี้ชื่อเท้าย um ่วมเขาเรียกเท้าย่วมนะเขาเรียกผมว่าท่านหมอลาวเนี่ยหมอเนี่ยถ้าหมอทั่วๆไปคือ พยาบาลกับอนามัยแต่ถ้าเป็นหมอหมอแบบหมอนายแพทย์หลักสูตรอะไรหลักสูตรทันสมัยเขาจะเรียกท่านหมอมันมีหมอกับท่านหมอ,อผมก็ให้เท้าย่วมพาไปเที่ยวเอาเรื่องไหนก่อนดีละ่ะน่าจะอยากฟังเรื่องเที่ยวก่อนแล้วกันนะครับเราไปเที่ยวเที่ยวที่ผมไปเนี่ยก็ที่ที่เป็นไฮไลท์สแห่งที่อยู่ในเมืองผมไปครบนะครับแห่งที่หก็ไปไหว้ธาตหลวงนะครับธาตหลวงก็ เป็นพระธาตุซึ่งมีลักษณะเรียกว่าลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะองค์องธาตุเจดีเนี่ยมีความละไม้ธาตุพนมแต่ธาตุพนมเนี่ยจะเป็นถึงนองค์ธาตุสูงตั้งนะฐานแคบแต่ธาตุหลวงเนี่ยฐานกว้างเราจะนึกถึงก็คล้ายๆนึกถึงสถูปสารจีฐานกว้างนะครับแล้วก็แต่ที่ปลียอดเนี่ยออกเป็นแบบรูปพระธาตุพนม แลวนอกจากนั้นแล้วความงามของธาตุหลวงที่เวียงนครเวียงจันทร์หรือกําแพงนครเวียงจันทร์เนี่ยนะครับยังมีเจดีย์รายอยู่เรียงรอบด้วยเนั้นเวลาถ่ายรูปเนี่ยสวยมากนะครับแล้วก็เป็นสีทองแล้ววันนั้นที่ผมไปเนี่ยมันเพ่นนะต้องเอาหมักเบงไปไปไหว้ไปบูชาแล้วสเสน่ห์ที่งามมากของธาตุหลวงที่กําแพงนครเวียงจันทร์เนี่ยก็คือส่วนที่หนึ่งโดยรอบนะ รอบในกำแพงแก้วเข้าไปเนี่ยที่เรียกว่ารอบลานประทักษิณเนี่ยถ้าเราไปวัดจนเนี่ยก็จะมีกำแพงแก้วอยู่ข้างนอกแล้วเข้าไปข้างในที่ลานประทักษิณเนี่ยนะครับมีการรวบรวมเรียกว่าโบราณวัตถุศิลาจารึกนะครับหรือแม้กระทั่งต้องใช้คําว่าอะไรเดียรูปพระเจ้าชัยวรมันที่7หรือพระเจ้าขี้เลื้อนนะแห่งอาณาจักรนครวัดนครธมเนี่ยมาตั้งอยู่ที่นี่ด้วย ถามว่ามาได้ยังไงเขาบอกว่านี่ก็สมัยหนึ่งเนี่ยนะครับทางฝ่ายเขเมรเนี่ยเคยเ,เรียกว่าขยายปริมนทนมาถึงที่เมืองหาดทรายฟองหรือที่นี่ก็ได้มีการสร้างรูปของอพระเจ้าชัยวร,รมันไว้แต่ว่ารูปที่ตั้งอยู่ทุกวันนี้เราเรียกรูปพระเจ้าขี่เรือนนะนะเพราะว่า,ามีหินมีลเข่นมีอะไรขึ้นมากจนเป็นเป็นดะเ,เป็นด่นดางเป็นดวง เราไม่รู้ว่าคือใครเรียกพระเจ้าพี่เลือนได้วยก่อนแล้วกันนะครับอันนั้นก็คือเป็นความงามแต่ที่งามยิ่งกว่าน,นั้นนะครับเวลาเราเข้าไปส่วนใหญ่เราก็จะไปทุ่มเทอยู่กับองค์พระธาตุหลวงสำหรับผมเนี่ยผมไปสะดุดตากับพระอุโบสถใหญ่มากอ๋อแล้วที่หน้าบันนะครับท่านทําเป็นปูนปั้นเรียงเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นภาพพุทธประวัติที่ผมว่าว่างามะนะครับแต่ส่วนใหญ่ด้วยความที่อยู่ไกลเกินแล้วใจเราส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปพุ่งอยู่กับ องค์พระธาตุหลวงก็เลยไม่ได้ให้คุณค่าของภาพอุ่นปั้นนะครับนูนต่ำที่หน้าบันของพระอุโบสถแห่งวัดธาตุหลวงวัดธาตุหลวงในบริเวณก็กว้างใหญ่มากนะครับแล้วพาไปวันเพ็ญน,นะครับอย่างที่ผมแปขายครั้งนั้นพอตอนเย็นโคนเต็มไปหมดแล้วก็มีดอกไม้มีคนมาไหว้พระพี่น้อง ลาวเนี่ยยังไหว้พระยังบูชายังเข้าวัดแล้วก็นุ่งสิ้นนะฮะมีสบายสวยมากันแล้วก็ทุกคนก็ทํามวยนะแล้วก็บนบนบนมวยก็เสียบดอกไม้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศเมืองลาวที่เวียงจันทร์ที่ผมได้เห็นและสัมผัสเออที่วัดในเวียงจันทร์เนี่ยมีอีกสองสามวัดที่ผมคิดว่าไหนๆไ,ไปกันแล้วนะครับก็ไม่น่าจะให้พลาดวัดหนึ่งคือวัดศรีสะเกดวัดศรีสะเกดเนี่ยเป็นวัดหลวงล่ละนะฮะแล้วก็มีหอไตร แต่ที่สำคัญก็คือมีพระอุโบสถที่มีช่องคนเขา,เขาชอบไปดูพระหมื่นรูปแสนรูปก็คือตามผนังทั้งหมดนี่นะท่านเจาะทำเป็นช่องช่องเพื่อวางพระไม้นะครับเขาว่ามีเป็นแสนช่องเลยใอดีตก็ทุกคนก็ร่วมกันสร้างพระแล้วมาถวายแล้วก็ตามผนังกำแพงเขาทำเป็นช่องเพื่อวางพระพุทธรูปไว้ อันนี้สวยมากแต่ตอนหลังเขาบอกพระเหลือน้อยแล้วก็ตอนหลังคนถวายน้อยสงสยัยมีแต่คนมาขโมยไปนะครับเพราะถ้าไปเมืองลาวเนี่ยพระไม้แกะสลักเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชมว่างามเพราะว่าทุกคนเวลาสร้างวัดสร้างพระก็สร้างด้วยใจใช่ไหมครับแล้วทำอย่างนั้ทนที่วัดศรีสะเกดเนี่ยก็จะไปดูบริบทความงามของตัวพระวิหารนะครับหอไตรนะครับแล้วก็ระเบียงกำแพงแก้วอีกวัดหนึ่งที่ขาดไม่ได้ วัดเนี้ยสำหรับชาวไทยเราอาจจะมีอะไรอะไรกันนิดหน่อยกับพี่น้องลาวก็คือที่เขาเรียกว่าหอพระแก้วหอพระแก้วจริงก็เป็นหอพระอยู่ในพระพระราชวังแห่งกำแพงนครเวียงจันนั่นแหละครับหอพระแก้วทุกวันนี้ก็เป็นหอพระแก้วแต่ไม่มีพระแก้วทว่าโดยรอบเนี่ยนะครับก็เก็บเป็นคล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุก็มีศิลาจารึกมีพระพุทธรูปมี สิ่งต่างๆที่มีค่าผมไปเมื่อ30ปีที่แล้วจนเพิ่งไปมาเมื่อ3ปีที่แล้วก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังอยู่เหมือนเดิมแล้วที่แท่นกลางที่เป็นที่วางรัฐประธานที่ว่ากันว่าเป็นที่ประดิษฐานพระุณธามามณาีรัตนปฏิามากรพระแก้วมรกตเนี่ยท่านก็ปล่อยให้ว่างอยู่อย่างนั้นนะครับอันนี้อยู่ที่วิธีคิดและวิธีจาัดก,การ ทางฝ่ายลาวเนี่ยตั้งใจที่จะให้ว่างอยู่อย่างนั้นเพื่อบอกว่าเดิมพระแก้วอยู่ที่นี้แล้วไทยมาเอาไปนะครับแล้วก็เพื่อบอกว่าไทยเนี่ยเอาไปหมดเลยจริงๆเรื่องที่ไทยเราไปไปรบไปเกิดศึกแล้วก็กวาดต้อนสิ่งของผู้คนมาเนี่ยหลายครั้งแล้วก็ทางผมไปอ่านหนังสือประวัติศาสตร,ร์ลาวเนี่ยพออ่านแล้วก็น้อยใจหรือเจ็บคือรู้เลยว่าคนลาวเนี่ยเขาขัดใจและเคืองมาก คล้ายๆกับเวลาเรานึกถึงพมา่าเราก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าคิดไปคิดมาผมว่าอันนี้มันก็เป็นมันไม่ใช่เป็นการโกรธของชาติพันธุ์แต่เป็นเรื่องของวิถีชีวิตของยุคนั้นไทยเราก็เคยถูกพม่าก,กระทําเราก็เคยไปกร,ก,ก,กระทำกับลาวกับเขมรบางจังหวะก็กระทํากันไปก็กระทํากันมาอันนั้นเป็นเป็นวิถีของชีวิตชาติเมื่อประมาณหลายร้อยปีก่อนก็เป็นเช่นนั้นเองนะครับถ้าเราคิดอย่างนั้นซึ่ง ผมคิดว่าก็ควรที่จะคิดได้เช่นกันถา่ว่าแล้วพระแก้วเนี่ยจริงๆอยู่ที่ไหนจริงๆอะพระแก้วก็เป็นของเชียงใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ทางทางพระเจ้าชัยเชษฐาพ่อเป็นล้านช้างแม่เป็นล้านนาแล้วพระเจ้าชัยเชษฐาเนี่ยตอนล้านนาเนี่ยเขาว่างกษัตริย์ก็เลยขอพระเจ้าชัยเชษฐาซึ่งเป็นลูกเจ้าหญิงแห่งล้านนาไปครองเชียงใหม่ แต่พอต่อมาเนี่ยพระเจ้าล้านช้างสิ้นซึ่งเป็นพระบิดาของพระเจ้าเัยเชษฐถาพระเจ้าเัยเชษฐถาก็เลยอยากกลับมาอยู่เมืองพ่อก็เลยกลับออกมาจากล้านนาเพื่อมาอยู่ล้านช้างและตอนนั้นแหะครับพระเจ้าเัยเชษฐถาในฐานะที่เป็นเจ้าของล้านนาอยู่ก็เลยเอาพระแก้วมรกตจากล้านนามาไว้ที่ล้านช้างด้วยนั่นเอผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆเนี่ยของพวกนี้ถ้าเราฝังแล้วติดนะครับมันก็จะอะไรจะรู้สึกขัดเคืองอยู่แต่ถ้า มันผ่านไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเรายัางไปคล้องอยู่ก็จะมีแต่ความไม่สบายใจท่านสาหรับผมเนี่ยเวลาไปที่เวียงจันทน์เนาะไม่ว่าจะไปวัดนู้นวัดนี้วัดนั้นแล้วก็พี่น้องลาวก็จะเล่าผมบอกเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงแต่มันก็เป็นเรื่องที่เกิดกันไปเกิดกันมาแล้วนะวันนี้ถ้าเรามาเจ็บนะมาจำนะก็ทําให้เราคบกันไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเห็นไหมผมไปผมก็ได้ เทาย่วมซึ่งเป็นคนขับขี่สกายแล็บเนี่ยเป็นน้องแล้วก็พาผมเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นวัดนี้ก็คือเป็นวัดที่สองวัดที่สามนะครับวัดธาตุหลวงวัดศรีสะเกตแล้วก็ไปที่วัดอหอพระแก้วอีกวัดหนึ่งที่คนชอบไปแต่ผมไปครั้งเดียวก็ไม่คิดจะแพ้ไปดูนะถ้าท่านสนใจก็ลองไปดูนะครับวัดศรีเมืองมอีหลักเมืองด้วยแต่รายละเอียดนก็น่าจะท,ทั่วไปมาอีกแห่งหนึ่งที่ ถ้าใครมาไม่ถึงแล้วไม่ได้ถ่ายรูปด้วยเหมือนไม่ได้มาเพียงจยันคือประตูไสนะครับหรือประตูชัยประตูชัยเนี่ยโหอันอา,าบเบรนวกว้างขวางมากนะครับผมไปสกายแล็บไปถึงจอดแล้วก็เดินเข้าไปครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นเพราะว่าสมัยนั้นมันก็ยังยังควบคุมเนี่ยครั้งแรกที่ไป2 1 5เขาก็ไม่ให้ขึ้น2134ไป เขาก็ยังไม่เปิดให้ขึ้นการจัดก,การยังไม่ดีแต่ยุคหลังเนี้เขาเปิดให้ขึ้นได้ทุกอย่างแล้วข้างในมีร้านขายก้องอะไรต่ออะไรหมดผมไปครั้งหลังสุดเมื่อสามปีที่แล้วมีความรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยนะไปแล้วไม่รู้ขึ้นไปทําไมไม่มีอะไรแต่ทุกวันนี้ครับต้องไปนะครับต้องไปแล้วต้องขึ้นเหตุผลที่ต้องขึ้นก็คือว่าโครงสร้างเนี่ยมันดูไอเดียแบบฝรั่งเศสแต่ศิล,ละปะเนี่ยเป็นแบบลานช้างแต่ที่สําคัญก็คือมีงานปูนปั้น ที่วิจิตรแล้วก็มีเรื่องราวแฝงไว้เต็มไปหมดตามฝ้าเพดานตามผนังมีเรื่องราวเต็มไปหมดแล้วก็สีสันสวยมากต้องแท้คำว่าสวยมากนะครับขอไม่เล่ารายละเอียดแต่ไปดูเอาเองแล้วไปแล้วต้องขึ้นนะครับท่านอยากจะอ๋ประตูชัยต้องไปอ่าอีกอันหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติลาวที่เวียงจันทร์เนี่ยนะครับ นั่นไงต้องไปผมเป็นคนบ้าพีพี่พชาวนทุกท่านทุกท่านก็รู้ใช่ไหมครับต้องไปให้ได้ปรากฏว่าเขาบอกว่าปีหนึ่งเปิด2อาครั้งเองเปิดวันชาติเปิดวันอะไรต่ออะไรพอดีครับว่า2530ผมไป3-4ใช่ไหมพอดี่2 5 3ัมเนี่ยมีงานเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชแล้วทางจังหวัดเนี่ยขอให้ผมเป็นหัวหน้าดูแลศิลปินพื้นบ้านตอนนั้นท่านทางจังหวัดกับท่านอาจารย์เอกวินะทย์นัลางเนี่ย บอกว่าคุณหมอช่วยเรื่องนี้หน่อยได้ไหมนะครับช่วยกับทางราชพัลดูแลศิลปินพื้นบ้านจริงๆผมดูแลศิลปินพื้นบ้านในภาคใต้ศิลปนินพื้นบ้านไทยหวังเตะเนี่ผมก็ดูแลนะครับขวัญจิตสรีประจันเนี่ยผมเทคแคร์หมดแหละโนรายกชูบัวแต่ปรากฏว่ามันมีศิลปินนานาชาติมาด้วยอยากเดอรมันอังกฤษอเมริกาฝรั่งเศสมาก,กันนั้นแต่ในนั้นแหละมีลาวมาด้วยครับ ปรากฏว่าระบบเทคแคร์ดูแลเนี่ยเขาเตรียมคนต้อนรับศิลปินเนี่ยพูดฝรั่งเศสพูดอังกฤษพูดเยอรมันแต่ไม่มีคนพูดภาษาลาวซึ่งจริงพูดไทยก็ได้นะครับเลยไม่มีคนดูแลพี่น้องลาวผมนี่แหละครับเลยบอกเอา้าไปเที่ยวกันไหมผมพาเขาไปคินลีวงพาไปเล่นน้ําทะเลนะครับคนลาวก็ไปทะเลเนี่ก็ตื่นเต้นใช่ไหมปรากฏว่าทให้ผมมีญาติดีแล้วก็นึกได้เออเราก็รู้จักหัวหน้าที่เขาพามาไงผมก็เลยขอให้ ท่านเนี่ยช่วยพาไปที่พิพิธภัณฑ์เราก็ว่าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับผมมีสิ่งเดียวหลังจากนั้นก็เลยไปเวียงจันทร์ก็ไม่ค่อยไปเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องของการกู้ชาติลาวเนี่ยเขามีประวัติของการนะถูกไทยบุกรุกนะถูกเวียดนามบุกถูกจีนบุกนะถูกฝรั่งเศสบุกเพราะนั้นลาวเนี่ยเขาจะมีประวัติศาสตร์เจ็บปวดเยอะมากเพราะพิพิธภัณฑ์ก็จะมีแต่เรื่องกู้ชาติกู้ชาติแล้วก็ ประนามผู้ลุกรานไอเราคนไทยไปก็อ่านอ่านโอ๊ถูกถูกไปหลายดอกครับแต่ก็ดีเหมือนกันนะทำให้เราได้ระลึกถึงนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ไปเห็นที่ลาวท้ายสุดผมยัออกไปธรรมชาตินะครับท่าลาดผมก็ไปนะครับท่าลาดที่ว่าเป็นทะเลสาบเหนือเขื่อนน้ำางิ่นนี่เมื่อเขาบอกควรไปก็ไปจนถึงละครับนั่งรถสองแถวครับไปแล้วรถสองแถวเสียด้วยระหว่างทางแต่ก็ได้ไปเที่ยวท่าลาดแล้วสุดท้ายว่าอ้อ มันก็คือทะเลสาบเนื้อเขื่อนซึ่งไม่ได้มีการทําแลนด์สเคปอะไรแบบทะเลสาบเนื้อเขื่อนประเทศไทยเพราะนั้นก็ต่อไปถ้าท่านไปก็ไม่ต้องไปแล้วกันนะครับแต่เห็นหลังๆไม่แน่นะเห็นรูปเขาออกมาสวยเชียวนะครับน้ำเนี่ยเป็นสีเขียวปีเลยผมขอกลับปปาท้ายสุดครับว่าเฮ้ยผมไปได้น้องที่เวียงจันทร์ได้ยังไงปรากฏว่าคนขับสกายแลบคนนี้เนี่ยนะครับเขาเป็นหลานนายพลแล้วเป็นนักนดนตรี ในเมืองเวียงจยันทร์เขานักดนตรีเขาเรียกนักเสพเคยได้ยินไหมนักเสพนะเขาอาเสพอยู่ใช่เสพอยู่ในบ่อนเพราะบ่อนอะไรของคุณอนะบ่อนเขาก็คือเป็นด้านอาหารที่มีเหล้ากินและมีรำบงอันนั้นแหละเขาเรียกว่าบ่อนผมเนี่ยคุยไปเออชีวิตเขาน่าสนใจนะพ่อเขาเป็นนายทหารใหญ่แห่งกองทัพเปล่าฝ่ายขวาพ่อนะแม่เขาเป็นลูกสาวของนายพลร่วมรบของ ท่านไกสอนผมวิหารคือฝ่ายลาวซ้ายคือสองฝ่ายอ่ะมันเขาเป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจมากเพราะว่าเฮ้ยมันแล้วเขาก็เป็นนักดนตรีแล้วก็เบื่อดนตรีแล้วอยากหาชีวิตวิถีใหม่ก็คือมาซื้อรถสกายแล็บขับผมเลยชีวิตคนนี้น่าสนใจนะครับมีลกูกมีเมียรเรียบร้อยก็เลยอยากไปสัมผัสชีวิตคนเวียงจันทร์ แบบคนหนุ่มคนสาวในยุคนั้นเออเป็นยังไงนะแล้วโลกกำลังเปลี่ยนเนี่ยประเทศกำลังปั้าเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงบ้างสุดท้ายนะครับตอนที่จะหาโรงแรมนอนก็เวียนดูโรงแรมเวียนไปเวียนมาผมก็ถามว่านอนบ้านเองได้ปะเ้ายุมบอกว่าถามแม่ก่อนนะก็ไปเข้าไปถามทั้งแม่ยายแล้วก็แม่เขาเองนะสุดท้ายก็บอกว่างาั้นนอนบ้านแม่แม่ยายดีกว่าบ้านแม่ยายเขา แล้วน่นอนครับเพราะบ้านแม่ยายเขาอยู่ในเรียกว่านิคมของทหารอากาศแล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมไปอยู่ในเขตทหานรน่ะแปลว่าไม่ปลอดภัยที่สุดเลยครับเพราะว่าสมัยนั้นลาเขายังเป็นคอมมิวนิสต์แลยยังไม่เปิดประเทศการที่เราไปเนี่ยคนต่างชาติไปเนี่ยเขาต้องลงทะเบียนว่าไปนอนที่ไหนเพราะกลัวเขากลัวจะเป็นฝ่ายแทรกซึมไงปรากฏว่าผมไปนอนกลางคืนเนี่ยบ้านนั้นเขาไม่ได้นอนกันเพราะว่าจะมีฝ่าย ทางการมาตรวจสอบว่าบ้านนี้ทําไมเอาใครก็ไม่รู้มานอนมาทําอะไรผมหลับไม่รู้เรื่องก็ตื่นมาถึงเขาโพลเวาก็ไม่ได้นอนนะเพราะเขาก็เกรงใจผมไม่ให้นอนไปแต่เขาก็ต้องเผชิญหน้ากับฝ่ายตรวจการสารพัดวันรุ่งขึ้นเออผมบอกกันเดี๋ยวผมเปิดโรงแรมดีกว่าเขาบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเขาพาไปนอนบ้านอ๋อผมนอนบ้านแม่เขาวันคืนที่สองคืนที่สามเขาเลยพาไปนอนบ้านคุณตาซึ่งเป็นนายพล เข้าใจนะฮะเป็นนอนบ้านนายพล,ลก็เลยไม่มีใครมายุ่งเพราะเป็นนายพลอดีตสายรุ่นบล็อกของเท้าไกสอนผมวิหารซึ่งตอนนั้นก็เป็นประธานประเทศใช่ไหมครับงนั้นก็ไม่มีใครมากวนทำามผมก็นอนสบายแต่ผมก็เลยได้คุยตั้งหลายเรื่องนะครับกับท่านเท้าไกสอนผมวิหารเอ้ยไม่ใช่กับนายพลเฮือนนะครับนายพลเฮือนซึ่งเป็นมิตรรุ่นบล็อกของเท้าไกสอน แต่ถามว่าคุยแล้วมีประเด็นอะไรบ้างนั้นเนี่ยเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะครับผมจะพาไปเวียงจันทร์อีกนิดหนึ่งซึ่งเป็นช่วงของการไปเวียงจันทร์แล้วก็ต่อไปหลวงพระบางนัดนี้ไปเวียงจันทร์ประมาณนี้นะครับแต่ทุกวันนี้ท่านสามารถไปเองได้สบายมากนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากลำบากส่วนที่เที่ยวนั้นก็ตามที่ผมบอกไว้นะครับก็ เป็นอย่างนั้นแต่มีอะไรใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือร้านรวงโรงแรมคราวนั้นเนี่ยนะผมไปเข้าโรงพยาบาลด้วยนะครับเอาไว้เข้าเล่าข่าวที่แล้วแล้วกันข่าวหน้าแล้วกันนะครับผมไปไปบ่อนนะแล้วก็ไปเกิดเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลไปเข้าห้องปาทครับโอเคครับเลยเวลาแล้วครับนัดกันนัดหน้าครับสวัสดีครับ ก็มีเรื่องกับหมอบัญชา